าจารย์ตอนเย็นว่างไหมคะมีอะไรบ้างหนูก็ให้อาจารย์สอนคณิตให้หนูให้ไอ้ต้นสอนแล้วจิตอ่ะเรียบร้อยไม่รู้เรื่องหนูไม่รู้เรื่องเลยอาจารย์ได้ได้ได้เป็นอย่างดีกับคลิปไวรัลเรื่องราวของอาจารย์และนักเรียนเมื่อภายในคลิปเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายในห้องพักครูเมื่อมีเด็กนักเรียนหญิงมาขอให้อาจารย์ติววิชาเลขให้หลังเลิกเรียนซึ่งอาจารย์ก็รับปากจะติวให้แต่สักพักก็มีอาจารย์อีกท่านเดินมาขอให้อาจารย์ผู้หญิงรายดังกล่าวช่วยไปสอนพิเศษให้หน่อยรายได้ตั้งชั่วโมงละ 1,500 บาทเลยนะซึ่งอาจารย์ผู้หญิงก็บอกปฏิเสธไม่ไปถึงแม้จะได้เงินเพราะตั้งใจจะสอนให้ลูกศิษย์ที่จะมารอติวช่วงเย็นและเรื่องราวหลังจากนี้เล่นเอาคนชมคลิปน้ำตาแตกกันเลยทีเดียวมีอะไรบ้างหนูก็ให้อาจารย์สอนคณิตให้หนูให้ไอ้ต้นสอนแล้วจิตอ่ะเรียบร้อยไม่รู้เรื่องหนูไม่รู้เรื่องเลยอาจารย์ได้ได้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวตอนเย็นหนูมาอาจารย์จะหนีไปไหนนะบอกเรียนที่เลยพี่มีเรื่องรบกวนหน่อยอะเย็นนี้ว่างไหมอะอยากให้สอนเด็กให้หน่อยสอนพิเศษพี่ไม่ว่างไงพี่ติดธุระเด็กมันไปติวนี่เอ็มจะไปสอบแพทมันให้ชั่วโมงละ 1,500 บ้านมีตังค์คนรู้จักกันนะมีติดไลฟ์ป่ะล่ะวันนี้จะมีนัดเด็กคนนึงนะติวใครอะป้ายอะป้ายที่เคยติดห้องพี่อ๋อไม่ได้เงินไปติวให้พี่ดีกว่าได้เงินนึงเยอะนึงแยะไว้ชั่วโมง 1,500 เนี่ยสอนไม่กี่ชั่วโมงก็ได้เงินค่ารถแล้วเนี่ยไงใจไม่ค่อยอยากเลยเรื่องอะไรอยู่เนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวไงคุยทีแล้วกันครับครับจ้าว่าไงอันเนี้ยหนูงงตรงเนี้ยเอา fx เอา fx เท่ากับ 5x แล้วหนูดิฟหนูได้ละดิฟก่อนอันนี้ถ้ามีอันนี้ดิฟได้เท่าไหร่ดิฟเบสิกสิบนี่เฉยหรอสิบอะไรสิบกำลังสองไอ้พามไปอินทิเกรตอีกมันก็ต้องได้แหละอะไรสองพามมันจะสองพามได้ยังไงถอยกลับก็ต้องเป็น F เออเป็น FX เนี่ยมันก็ถอยกลับเนี่ยหนูก็หวงจำทำไมอาจารย์ถึงมาสอนหนูอะคะทั้งที่เวลาเรียนหนูก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าพ่อหนูให้อาจารย์สอนที่หลังอาจารย์ก็ยอมสอนอาจารย์ไม่เหนื่อยคิดใหม่แล้วก็คือมองว่าเด็กทุกวันก็จะโตเองถ้าคนที่ทำอะไรก็จะได้อย่างนั้นเองถ้าหนูไม่เรียนเดินมันก็จะรู้ว่าผลเสียมันคือยังไงการที่เราคิดเดินเข้าแบบในห้องแล้วแบบเรารู้สึกว่าเด็กไม่ได้อะไรจากเราพูดเฟลออกมาทันทีก็หาเวลามาหาเวลามาเจอบ้างไม่เจอบ้างหรือสักวันก็ต้องเจออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์แล้วเวลาอาจารย์ว่างตอนอย่างเงี้ยอาจารย์ไม่เปิดสอนพิเศษอะค่ะได้เงินเข้าใจได้เงินแต่วิธีการคิดครูไม่ได้เอาเงินนำทางชีวิตเวลาครูรับเงินที่มันมาจากลูกศิษย์อะโดยที่เป็นเหมือนอามิสินจ้างครูรู้สึกไม่ดีทุกครั้งมันเงินนั้นไม่มีความสุขสู้ทำงานไปเหนื่อยหนักหน่อยแต่เงินเป็นเงินจากหลวงเข้ามาให้เราตอบแทนจบง่ายกว่าคือสอนให้ฟรีจะมีความสุขกว่าอีกรู้ไหมว่าบางทีการสอนแบบนี้นะมันได้ใจมากกว่าแล้วทำไมอาจารย์ต้องห่วงลูกศิษย์มากกว่ารายได้ด้วยก็คือไม่ได้ใช้ว่าเงินต้องเป็นตัวนำทางแต่ใช้ว่าทำแล้วมีความสุขขอบคุณขอบคุณอะไรคิดมากอะไรเนี่ยวันนี้เป็นอะไรป่ะเนี่ยทำไมแปลกๆวะมาทำอะไรกันอะไรเป็นที่ปรึกษาที่ดีที่สุดที่หนูเคยเจอมาถ้าหนูติดธรรมศาสตร์อาจารย์ยังแนะนำหนูเลยว่าอยากให้หยุดต่อให้ไปต่อยังไม่จบเติมไปดิไม่ร้องไห้ตาไหลแล้วอ่ะทั้งหมด
ครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นทำเอาชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมครูกันแบบถล่มทลายเช่นนี่คือครูที่อยากเป็นครูจริงๆดูมาตั้งหลายคลิปเจอคลิปนี้น้ำตาแตกเลยยังเชื่อว่าครูดีจากใจยังไงสิทธิ์ก็รักแม่พิมพ์ของชาติของจริงต้องแบบนี้ไม่เห็นแก่เงินแสดงความนับถือดีใจมากเลยที่ยังมีครูแบบนี้ขอให้คุณครูมีความสุขในทุกๆวันร้องตามครูเลยไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store